ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุทินค่ะต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมรันงานกินเราทินไทยในแดนทองพี่น้องสมาชิกสภาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้นับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ที่มวลมหาประชาชนล้นหลามมาตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรล้นหลามไปถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประท่านประธานข้างคกตอนนี้ยางหัวออกหรือยังครับท่านประธานข้างคกบอกว่าเรามานับหัวกันเลยถ้าฝ่ายไหนมีคนมากกว่าฝ่ายที่แพ้ถอนกำลังเลิกไปกลับบ้านแต่ตอนนี้ผมได้ยินข่าวมาว่าท่านประธานข้างคกไม่ยอมกลับบ้านแล้วจะขยับขยายยกระดับการต่อสู้ขึ้นมาใหม่ได้ข่าวมาว่าหลังจากที่การชุมนุมอย่างสันติปราศจากมนุษย์ที่ถนนอักษะนั้นมีมวลชนหลอมแหลมหลอมแหลมลงทุกวันท่านประธานคางคกก็เลยคิดที่จะยกระดับขึ้นมากดดันหน่วยงานอิสระโดยจะยกกำลังมาปิดล้อมและข่มขู่กกต.หรือข่มขู่คณะกรรมการกลัวตายในเร็ววันนี้ครับพี่น้องครับแล้วผมก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าถ้ายกกำลังมาข่มขู่กดดันเพื่อให้กกต.ได้เร่งรีบออกพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนั้นเขาจะมีคนต้อนรับและรับรองพร้อมอยู่ใกล้ๆกับสำนักงานของกกต.ครับบริเวณแถบนั้นนอกจากมีหลวงปู่พุทธอิสระเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วได้ยินข่าวมาว่าพ่อค้าขายข้าวโพดข้าวโพดคั่วพ่อค้าขายข้าวเหนียวไก่ย่างกำลังเตรียมพร้อมอยู่ตรงนั้นแล้วครับพี่น้องครับเขาคิดว่าถ้ามาถึงที่นั่นจะได้การต้อนรับรับรองเป็นอย่างดีครับพี่น้องครับเรามาบำเพ็ญขั้นสูงสุดเพื่อต่อสู้ทางการเมืองให้ได้รับชัยชนะและวันนี้เรามาทำบุญใหญ่ทำบุญล้างเสนียดจากประเทศล้างเสนียดให้หมดจากประเทศทำบุญในวันวิสาขบูชาทำบุญในวันพระใหญ่พี่น้องอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับผีหัวขาดด้วยนะครับการมาบำเพ็ญเพียรของเรานั้นเรามาทำเพื่อสนองกระแสพระราชดำรัสสนองพระราชหัตถ์เลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่7ที่ท่านได้มีพระราชหัตถ์เลขาไว้เมื่อวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2447ว่าข้าพเจ้ายินดีจะมอบอำนาจอันพึงมีของที่เป็นของพระเจ้าให้กับปวงชนชาวไทยแต่ข้าพเจ้าไม่มอบอำนาจอันนั้นให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะพี่น้องครับตลอดเวลา82ปีที่ผ่านมานั้นอำนาจอธิปไตยไม่เคยอยู่ในมือของปวงชนชาวไทยเลยตกอยู่ในมือของอำนาจเผด็จการทรราชตลอดมาวันนี้อำนาจเผด็จการทรราชกำลังจะล่มสลายล่มตายลงไปแล้วเราต้องเพียรพยายามต่อไป
ที่จะเรียกเอาอำนาจอธิปไตยอันนั้นคืนมาสู่ปวงชนให้ได้ตามกระแสพระราชดำรัสตามราชดำริเลขาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่7พี่น้องครับมาถึงวันนี้เราได้รับชัยชนะมาเป็นขั้นเป็นตอนมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องฝากความหวังไว้กับหน่วยงานที่ยังมีอำนาจในส่วนหนึ่งของอธิปไตยนั่นคือวุฒิสภาเราวุฒิสภานั้นได้รับคำร้องได้รับคำเรียกร้องของพวกเราของมวลมหาประชาชนไปแล้วว่าให้เขาช่วยจัดหาและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีให้กับพวกเราผมเข้าใจว่าขณะนี้การดำเนินการอยู่นั้นกำลังเดินการต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเท่าที่ผมได้ยินข่าวมานั้นเราได้ยินข่าวในเชิงบวกเรากำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอาจจะมีติดขัดอยู่ในบางประการที่ไม่สามารถที่จะเรียกหน่วยงานหรือเข้าไปหารือกับหน่วยงานบางหน่วยที่เขายังไม่พร้อมหรือเขายังไม่มีความกล้าพอที่จะมาร่วมกันแก้ปัญหาประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คืออำนาจของมวลมหาประชาชนนะครับพี่น้องต้องออกกันมาอย่างล้นหลามต้องออกกันมาอีกออกกันมาเรียกร้องออกกันมาขอร้องให้หน่วยงานเหล่านั้นได้มาร่วมมือได้มาสนับสนุนมวลมหาประชาชนเพื่อเราจะได้ตั้งรัฐบาลมาจากประชาชนขึ้นมาให้ได้ครับพี่น้องครับการต่อสู้กันมา6เดือนที่ผ่านมานั้นพี่น้องครับด้วยพลังของมวลมหาประชาชนด้วยความมุ่งมั่นของมวลมหาประชาชนด้วยการต่อสู้อย่างหนักแน่นเหนียวแน่นด้วยอุดมการณ์อันมั่นคงที่ต่อสู้อย่างสันติวิธีปราศจากอาวุธพี่น้องครับเราได้รับชัยชนะมาถึงขั้นสูงสุดแล้วขณะนี้ระบอบของทักษิณได้ล้มสลายลงไปแล้วครับพี่น้องครับระบอบทักษิณได้ถูกปฏิเสธโดยมวลชนพี่น้องประชาชนในประเทศไทยเกือบจะ60ล้านคนแล้วครับพี่น้องครับมวลชนทุกหมู่เหล่าทุกสัดส่วนของสังคมทุกอนุสงของสังคมไทยขณะนี้ได้ปฏิเสธระบอบทักษิณไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนอกจากพ่ายแพ้ในประเทศในบ้านเกิดของตัวเองที่มันตรยศแล้วขณะนี้ระบอบทักษิณกำลังล่มสลายกำลังเสื่อมสลายในต่างประเทศทั่วโลกพี่น้องครับระบอบทักษิณนั้นเคยร่วมมือกับมหาอำนาจทางตะวันตกเพื่อที่จะร่วมมือกันโกงกินปล้นชาติประเทศไทยและทำลายประเทศไทยแล้วได้รับความร่วมมือตลอดมาครั้งล่าสุดนี้ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินตัดหัวนางดอกงิ้วพี่น้องครับจำได้ไหมครับทักษิณชินวัตรบินไปอเมริกาเพื่อจะล็อบบี้ครั้งสุดท้ายให้อเมริกานั้นสนับสนุนประเทศไทยให้มีการเลือกตั้งแล้วให้อเมริกานั้นประณามศาลรัฐธรรมนูญด้วยครับพี่น้องครับปรากฏว่าความพยายามของทักษิณในครั้งนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงอเมริกาไม่ให้ความร่วมมือด้วยครับพี่น้องครับมันยังมีเพียงส่วนเดียวเสี้ยวเดียวของอเมริกาของสหรัฐอเมริกาที่ยังออกแถลงการเพื่อสนับสนุนทักษิณอยู่ก็คือว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ทันก้าวลงจากบัลลังก์ปรากฏว่าโฆษกกระทรวงต่างประเทศของอเมริกานางเจนพิสกี้ก็ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวAFP การให้สัมภาษณ์ของเขาในครั้งนั้นเขาเน้นไปจุดเดียวว่าอเมริกาเรียกร้องให้แก้ปัญหาโดยสันติวิธีตามอุดมการณ์และประชาธิปไตยและควรจะมีการเลือกตั้งเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รัฐบาล
ที่เขาควรจะได้รับนั่นเป็นแถลงการที่อ่อนเหลือเกินเพราะว่าเป็นแถลงการที่ออกมาจากแค่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้เป็นแถลงการที่เป็นทางการของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ทักษิณไปล็อบบี้ว่าจะต้องออกแถลงการประณามศาลรัฐธรรมนูญในทันทีว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ใช้การปฏิวัติโดยตุลาการเพื่อล้มล้างระบบทักษิณแล้วศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ให้ความร่วมมือได้ให้ความร่วมมือกับกลุ่มปปส.เพื่อทำลายล้างระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยแต่ความพยายามของมันที่เสียเงินไป60ล้านบาทล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องครับทักษิณถูกปฏิเสธไม่ได้รับการรับรองมาจากมหาอำนาจทางตะวันตกแล้วเรามาดูทักบทบาทหรือความนิยมความเสื่อมสลายของทักษิณในระดับภูมิภาคของเราอย่างเช่นหมู่บรรณาสมาชิกสมาคมอาเซียนที่กำลังประชุมอยู่ในประเทศพม่าในเวลานี้ครับพี่น้องครับสมาคมอาเซียนปฏิเสธระบอบทักษิณโดยสิ้นเชิงโดยปฏิเสธไม่ให้ตัวแทนของรัฐบาลทักษิณที่เหลืออยู่นั้นเข้าร่วมชุมอาเซียนสมิตที่กรุงเนปิโดประเทศพม่าครับพี่น้องครับการประชุมอาเซียนสมิตหรือการประชุมหมู่สมาชิกสมาคมอาเซียนนั้นเขาเป็นการประชุมของตัวแทนของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามคำนองทองคำเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมด้วยครับพี่น้องครับแต่เขาปฏิเสธระบบทักษิณเขาปฏิเสธรัฐบาลรากง่าของทักษิณไม่ได้มาความว่าเขาปฏิเสธประเทศไทยในขณะที่ประเทศไทยไม่มีตัวแทนไปจากรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมนั้นเขาก็รับเอาปลัดกระทรวงต่างประเทศเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประชุมแทนรัฐบาลผีหัวขาดครับพี่น้องครับรัฐบาลผีหัวขาดไอ้ปึ้งผลัดกิกมันไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่ได้มีค่ามันไม่ได้มีความชอบธรรมในเวทีการเมืองระหว่างประเทศแล้วมันจะเหอะดันบินไปกรุงปีดอโตบินกรุงเนปิดอเพื่อจะร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตกับเขาด้วยพี่น้องครับปรากฏว่าพอถึงเวลาที่เขาจะเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกทั้ง10ประเทศขึ้นร่วมถ่ายรูปกันนั้นไอ้ปิ้งเดินเข้าไปที่บันไดจะขึ้นเข้าไปในขึ้นไปในเวทีเพื่อจะร่วมถ่ายรูปเขาด้วยปรากฏว่าถูกรปภ.ลากตัวลงมาครับพี่น้องครับเขาไม่ให้มันขึ้นไปร่วมถ่ายรูปในเวลาเดียวกันเขาก็เรียกเรียนเชิญปลัดกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยนายเสียปลัดกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยขึ้นไปถ่ายรูปเข้าไปร่วมประชุมแทนไอ้ปึ้งปลัดกิจครับพี่น้องครับไอ้ปึ้งเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองว่าเป็นยังไงมันยังเข้าใจว่ามันยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วพอเขาทักท้วงว่าคุณไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วเพราะศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้คุณพ้นไปจากตำแหน่งแล้วไอ้ปึ้งมันว่ามันก็ยังเป็นปลัดอยู่เพราะอย่างน้อยกำนันเรียกมันว่าปลัดขิกมันก็เลยไปขึ้นเวทีกับเขาด้วยพี่น้องครับการประชุมต่างทางในระดับนานาชาติเป็นการประชุมระหว่างประเทศหรือประชุมของกลุ่มประเทศนั้นเขาแบ่งออกเป็น3ระดับการประชุมอาเซียนเขาแบ่งเป็น2เป็น3ระดับระดับแรกเขาเรียกว่าการประชุม SOM Senior Official Meeting Senior Official Meeting นั้นเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ระดับปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อที่จะหาข้อสรุป